สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนันนะคะในรายการบิกินี่มิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้มีข้อมูลใหม่ล่าสุดของจากัวเอ็กอีซีดานรุ่นใหม่มาเล่าให้ฟังกันนะคะข้อมูลจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะจากที่จากัวได้ประกาศเตรียมเปิดตัวซีดานรุ่นใหม่จากัวเอ็กอีรุ่นปี2015ในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดก็ได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจของเจ้าซีดานรุ่นนี้ออกมาแล้วค่ะโดยจากัว SE จะใช้โครงสร้างอลูมิเนียมแบบใหม่ที่ชื่อว่า RC5754 ที่เกิดจากการผสานระหว่างอลูมิเนียมและวัสดุรีไซเคิลซึ่งนอกจากจะให้น้ำหนักตัวที่เบาลงแล้วยังให้ความแข็งแกร่งด้วยค่ะซึ่งจากัวใช้ในชนิดนี้กับโครงสร้างของ SE มากถึง 75% เลยทีเดียวค่ะและโครงสร้างดังกล่าวเมื่อผสานกับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ในตระกูล Ingenium ที่จะใช้กับทั้งจากัวและ Land Rover ภายในปีนี้จะทำให้รถมีอัตราประหยัดน้ำมันมากที่สุดถึง32กิโลเมตรต่อลิตรส่วนการเปิดตัวของจากัว SE จะมีขึ้นในงาน Paris Motor Show ปี2014ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะจากข่าวของจากัวนะคะมาต่อของ Toyota กันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ Toyota ได้เปลี่ยนชื่อรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนจาก Toyota FCV เป็น Toyota Mirai รายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะหลังจาก Toyota ได้เปิดตัวรถยนต์พลังไฮโดรเจนอย่าง Toyota FCV ไปแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ตอนนี้ทาง Toyota ได้เปลี่ยนชื่อให้ Toyota FCV เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็น Toyota Mirai ซึ่งเป็นชื่อสำหรับการออกวางขายโดย Mirai เนี่ยเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าอนาคตซึ่งสมกับฉายารถพลังไฮโดรเจนแห่งอนาคตนั่นเองค่ะสำหรับสมรรถภาพของ Mirai รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนคันนี้เมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มที่สามารถแล่นไปได้ไกลถึง482กิโลเมตรโดยใช้เวลาเติมไฮโดรเจนเต็มถังเพียง3นาทีค่ะส่วนเรื่องสมรรถนะนั้น Mirai มีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน10วินาทีเลยล่ะค่ะ Toyota Mirai จะวางตลาดในประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรกในช่วงก่อนเดือนเมษายนปี2015ด้วยราคาค่าตัวประมาณ7ล้านเยนหรือราวๆ2ล้าน1แสนบาทค่ะค่ะสำหรับคำว่ามิราอินะคะก็เป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าอนาคตค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณบิกินี่สวยๆจากแอลค่ะแล้วก็หมดเวลาของนัดแล้วมาพบกับรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ